สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มโออีกแล้วนะคะที่อีซูซูนะคะส้มโอโปรโมชั่นดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะส้มโอก็มีรถนะคะที่จะนำไปส่งมอบให้กับลูกค้า1คันนะคะตัวนี้จะเป็นแคปโฟนะคะ 1.9 LDA นะคะที่สำคัญคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะเจ้าออปชั่นคันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าคันนี้นะคะในรุ่นของ LDA เขาก็จะเป็นออกสไตล์โครเมียมนะคะตัดกับสีเทานะคะแบบนี้เลยสัญลักษณ์ยูสุนะคะของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime นะคะสัญลักษณ์ของอีซูซุเลยนะคะด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะคู่กับไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของทางด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้นะคะสมโอลูกค้านะคะได้สั่งให้สมโอเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเลนโซนะคะขอบ18เป็นงานแท้นะคะรัดด้วยยางดีเซนตินะคะใส่ยางนะคะอยู่ที่25550นะคะลูกค้าเน้นใช้งานค่ะคันนี้แล้วก็ยังใส่ตัวน็อตนะคะแล้วก็ครอบดุมคาลิเปอร์นะคะสีน้ำเงินอันนี้ลูกค้านะคะสามารถเลือกได้นะคะยางดีเซนติคันนี้จะเป็นตัวยอดฮิตเลยนะคะเพราะว่าเป็นลายไฟนั่นเองค่ะด้านข้างของเขานะคะที่หูกระจกของเขานะคะก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะจากโรงงานสมโอนะคะได้ติดกันสาดไปให้ลูกค้าด้วยคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มดำนะคะ60นะคะรอบคันนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะคะได้ทําการจัดทรงอยู่ที่หน้า1หลัง3นะคะลูกค้าไม่ชอบเตี้ยมากนะคะในการจัดทรงนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะอยากได้เตี้ยหรือว่าอยากได้ประมาณขนาดเท่าไหร่หรือว่าในส่วนของยางเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะล้อหลังใส่เป็นยางรัดด้วยยางดีเซนติเหมือนกันอยู่ที่25550คันนี้จะใส่เท่ากันทั้ง4ล้อนะคะออกแนวยีราฟและลูกค้าเดินใช้งานนั่นเองค่ะในส่วนของทางด้านท้ายนะคะในรุ่นของ LDA ก็จะเป็นไฟนะคะLED นะคะทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องมองถอยนะคะเป็นแบบ built-in สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับนะคะแล้วก็ด้านล่างของเขานะคะก็จะมีการชนท้ายนะคะมาจากโรงงานแล้วนะคะเดี๋ยวสมโอจะพาไปชมนะคะในส่วนของทางด้านในค่ะในส่วนของทางด้านในนะคะในรุ่นของ LDA นะคะเขาก็จะมาพร้อมจอนะคะด้านหน้าขนาด7นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะคะของเขาก็จะตกแต่งโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปีกเกอร์โฟนด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนั่นเองค่ะเราสามารถนะคะปรับมาเป็นออโต้แบบนี้ได้มองถอยก่อนเนาะถ้าเราเป็นเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะออกที่จอแบบนี้เลยนะคะมีกล้องด้านท้ายนะคะแล้วก็เกียร์ของเขานะคะสามารถตบเข้ามาเล่นเป็นแมนนวลแบบนี้ได้ด้วยนะคะบวกลบแบบนี้ได้เลยนะค่ะและในส่วนของด้านในนะคะปกตินะคะคันนี้จะทำมาเป็นเบาะผ้านะคะแต่คันนี้ลูกค้านะคะรีเควสต์มาว่าอยากได้เบาะหนังสมโอก็จัดให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ก็ใส่เบาะหนังสีดำเดินได้สีดำนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแคปโฟ 1.9 LDA นะคะเกียร์ออโต้ของเราน่าใช้นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจในรถของอีซูซุนะคะทุกรุ่นก็สามารถทักเข้ามาถามสมโอได้เลยนะคะที่เพจสมโอนะคะอีซูซุสมโอโปรโมชั่นดีที่สุดนะคะหรือเบอร์0959564239นะคะสมโอยินดีให้บริการนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาด้านการออกรถนะคะหรือสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นหรือสไตล์การแต่งรถนะคะสมโอยินดีให้คำแนะนำทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสมโอขออนุญาตไปส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ส้มโอก็มีโอกาสได้มาส่งรถให้กับพี่ธินกรนะคะในรุ่นของแคปโฟ 1.9 LDA เกียร์ออโต้ของเรานะคะวันนี้ส้มโอมาส่งให้พี่ธินกรนะคะที่ปราจีนบุรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาสอบถามนะคะพี่ธินกรเขารู้จักส้มโอจากช่องทางไหนคะรู้จักทาง Facebook ครับผม Facebook Facebook นะคะติดตามอยู่นานไหมติดตามอยู่พักนึงครับพักนึงก็ค่อยดูเลื่อนดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะก็สนใจโปรโมชั่นเนาะแล้วก็ปรึกษากันเนาะของพี่ทำอาชีพอะไรคะทำเป็นพนักงานบริษัทครับผมพนักงานบริษัทของพี่ธินกรนะคะเป็นพนักงานบริษัทได้สิทธิ์ที่ผู้ผลิตชิ้นส่วน 30,000 บาทด้วยนะคะก็สามารถซื้อกับทางส้มโอนะคะได้นะคะลูกค้าเพียงแค่แสดงบัตรพนักงานเท่านั้นนะคะก็สามารถได้รับส่วนลด 30,000 บาทไปเลยนะคะสำหรับของพี่ธินกรนี่ก็ได้เนาะสัญญาเป็นไงคะผ่านง่ายไหมผ่านง่ายครับไปเน้นมาหาถึงที่เลยใช่ครับค่ะแล้วก็จะส่งรถให้ถึงที่เลยไหมถึงที่เลยครับแล้วก็สไตล์การแต่งรถพี่สามารถเลือกเองได้หมดเลยไหมคะเลือกเองได้ครับค่ะแล้วรถคันนี้เป็นไงบ้างถูกใจไหมคะถูกใจครับสวยครับถูกใจสวยนะคะได้สไตล์การแต่งรถของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าตัวเองอยากติดตั้งอะไรบ้างอย่างคันนี้นะคะของพี่ธีรกรนะคะก็จะใส่เป็นล้อของเลนโซ่นะคะแล้วก็รัดด้วยยางดีเซนติตัวนี้พี่เขาก็ออกแบบแล้วก็เลือกเองได้เลยจะทรงแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะขอให้พี่ฝากนิดนึงว่าซื้อรถกับส้มโอได้รับรถจริงผ่านง่ายยังไงบ้างรับรถจริงครับผ่านง่ายครับสะดวกครับครับผมส่งรถถึงที่เลยเนาะส่งรถถึงที่แล้วค่ะก็ขอบคุณพี่ธินกรมากนะคะออกรถคันนี้ไปขอให้เฮงๆรวยๆนะคะขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ